าคนเดียวก็ปิดถนนใช่ไม่รู้กี่สิบสายแล้วไม่สะดวกไม่สบายไม่น่าพิศวาสใดๆทั้งสิ้นแต่ไม่มีใครจ่ายค่าเครื่องบินให้ผมไปเที่ยวเมื่อเขาเชิญให้ไปทำงานก็ต้องรับและต้องไปกลับมาอยู่กรุงเทพได้2วันก็ต้องลงไปกัวลาลัมเปอร์หลังจากนั้นก็ไปจาการ์ตาพูดง่ายๆว่าชีวิตยังโมบายเหมือนเดิมแต่ชีวิตของผมจะไม่ใช่เป็น exception อีกต่อไปในอนาคตในประชาคมอาเซียนในโลกยุคโลกาภิวัตน์ทุกชีวิตจะโมบายยิ่งขึ้นทุกชีวิตจะต้องบริหารความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวิชาชีพของตัวเองในอาชีพของตัวเองในตำแหน่งงานของตัวเองเพราะนี่คือโลจิกของโลกาภิวัตน์และโลจิกของตรรกะของประชาคมอาเซียนความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเร็วองค์กรไหนบุคคลใดสามารถที่จะปรับตัวเอาประโยชน์จากกระแสของความเปลี่ยนแปลงนั้นคนนั้นอยู่รอดเหมือนกับเล่นยูโดเราไม่ต้องมีกำลังมากเราไม่ต้องเพาะกายเราไม่ต้องเล่นกล้ามแต่ถ้าเรามียุทธวิธีในการที่จะปกป้องตัวเองพลังของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเราใช้ให้เป็นประโยชน์ในการป้องกันตัวเองได้พลังที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์มากับกระแสของประชาคมอาเซียนเนี่ยเราสามารถที่จะปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับเราได้ปัญหาคือเรามีทักษะในเรื่องของการที่จะใช้แรงใช้พลังที่จะมาปะทะกับเราที่อาจจะไม่เป็นมิตรอาจจะไม่ constructive เราใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้โอกาสใช้สิ่งท้าทายใช้แรงกดดันเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราได้มากน้อยแค่ไหนนั่นคือสิ่งที่คนทุกคนในประเทศไทยต้องตระหนักเพราะว่าเราอยู่ในอดีตกันมานานและเราใช้อดีตความสำเร็จในอดีตสิ่งที่น่าภูมิใจในอดีตเป็นข้อแก้ตัวที่จะไม่ต้องปรับตัวมานานเหลือเกินเอะอะก็ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเพราะฉะนั้นไม่ต้องเปลี่ยนไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษถึงไม่เก่งไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเพราะฉะนั้นไม่ต้องปรับตัวใดๆทั้งสิ้นเราก็ทราบและตระหนักดีว่า5ประเทศที่มาตั้งอาเซียนที่กรุงเทพมหานครร่วมกับท่านถนัดคอมันเจ้าของความคิดเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับเรื่องนี้อีก4ประเทศเนี่ยเพิ่งฟื้นจากการเป็นอาณานิคมของคนอื่นมาทั้งนั้นอินโดนีเซียเพิ่งฟื้นมาจากการเป็นอาณานิคมของดัตช์ฟิลิปปินส์เพิ่งฟื้นจากการเป็นอาณานิคมของสเปนตอนหลังอเมริกามาเลเซียกับสิงคโปร์เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษสิงคโปร์เพิ่งแยกมาจากสิงคโปร์1964เราจัดตั้ง1967 3ปีอายุ3ปีเบบี้มาขอเข้าอาเซียนกับเราแต่สัจธรรมอีกอย่างหนึ่งครับคือพอเขาเข้ามาในอาเซียนพอเขาได้เอกราชเขาสตรัคเกิลต่อเขาดิ้นต่อเขาต้องพิสูจน์ว่าสิ่งซึ่งเจ้าอาณานิคมมอบให้เขาอิสรภาพเขามีความคู่ควรที่จะได้รับเพราะฉะนั้นเขากระโดดขึ้นเวทีโลกเวทีโลกที่3เวทีกลุ่ม77ก็คือโลกที่3พวกที่กำลังพัฒนาเวที South สู้กับ North อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เขาต้องพิสูจน์ตัวเองบนเวทีโลกประเทศไทยไม่ต้อง We don't have anything to prove to anybody in the world
We have never been colonized. แต่เราลืมไปว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าหลวงทำเนี่ยไม่ใช่อยู่นิ่งไม่ใช่ passive และไม่ใช่มั่นใจในตัวเองว่าไม่ต้องทำอะไรเลยยังไงก็อยู่รอด No พระพุทธเจ้าหลวงเรียนภาษาอังกฤษจากแม่แอนนาพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสยุโรป2ครั้งเพื่อที่จะไปสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่ไม่ใช่อังกฤษที่ไม่ใช่ฝรั่งเศสเพราะ2ประเทศนี้มาบีบเราอยู่จากตะวันตกจากตะวันออกจากตะวันใต้และพระองค์ท่านเสด็จนอร์เวย์พระองค์ท่านเสด็จเบลเยียมพระองค์ท่านเสด็จออสเตรียพระองค์ท่านเสด็จสวีเดนพระองค์ท่านไปสร้างเครือข่ายสมัยนี้เขาเรียก Alliance สมัยนี้เขาเรียก Network เพื่อที่จะมายันอาณานิคมเจ้าอาณานิคม2ประเทศนั้นและท่านเชิญโรแลงยักแมงนักกฎหมายระหว่างประเทศของเบลเยียมประเทศเล็กๆมาเป็นที่ปรึกษาสู้กับนักการทูตสู้กับนักกฎหมายของอังกฤษสู้กับนักการทูตสู้กับนักกฎหมายของฝรั่งเศสแต่เราซึ่งเป็นผู้รับมรดกการไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นของใครเนี่ยลืมไปว่าล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงดิ้นเพื่อรักษาอิสรภาพทรงเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อกับเขาได้ทรงส่งลูกหลานเจ้าฟ้าทั้งหลายไปศึกษาไปเรียนและกลับมาเป็นเจ้ากระทรวงหลายต่อหลายกระทรวงรวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศด้วยแต่มาถึงบัดนี้เดี๋ยวนี้46ปีหลังจากอาเซียนเรายังอยู่ในโหมดเดิมเรายังคิดว่าไม่จำเป็นต้องดิ้นรนยังอาศัยของเก่าหากินได้ต่อไปในอนาคตโลกมันเปลี่ยนไปแล้วคนที่จะอยู่รอดขณะนี้ในเวทีอาเซียนหรือในเวทีโลกต้องเป็นคนที่กล้าเผชิญ active proactive และสามารถที่จะนำเอาวาระของประเทศออกไปเสนอบนเวทีนั้นให้มีประสิทธิภาพให้เป็นที่ยอมรับไป defend มันได้ไปปกป้องมันได้ไปเพิ่มพูนมันได้ผลประโยชน์ของประเทศชาติตั้งแต่นี้เป็นต้นไปต้องไปต่อรองบนเวทีในภูมิภาคและในต่างประเทศ You can't do it in Thailand anymore และจะเอาทักษะเอาความรู้เอาความสามารถไหนถ้าเราไม่เปลี่ยนทัศนคติถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดถ้าเราไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตต้องเข้าเกียร์สูงต้องรีบต้องเปลี่ยนหลายอย่างเริ่มต้นอันนี้ล่ะครับอาเซียนประชากร600ล้าน10ประเทศ GDP รวมกันเนี่ยใหญ่กว่าเกาหลีใหญ่กว่าอินเดียใหญ่กว่าออสเตรเลียบวกกับนิวซีแลนด์ถ้าอาเซียนเป็นเศรษฐกิจเดียวประเทศเดียวเป็นอันดับ9ของโลก 2.5 ล้านดอลลาร์ท่านเคยชินกับคำว่าล้านใช่ไหมตอนนี้รัฐบาลก็จะกู้เงิน2ล้านล้านเพราะประเทศไทยเพราะภาษาไทยไม่มีคำว่า trillion เราไม่มีแม้แต่ billion ถ้า 50,000 ล้านภาษาอังกฤษเขาบอก 50 billion ของเราต้องบอก 50,000 ล้านล้านล้านเขาบอก trillion เราบอกว่าล้านล้านต้องพูด2ที Combined GDP ของอาเซียนเนี่ย 2.5 2.6 ล้านล้านดอลลาร์เอา30คูณเข้าไปใหญ่ที่สุดในอาเซียนคืออินโดนีเซียใหญ่อันดับ2คือประเทศไทยเศรษฐกิจแต่จุดเด่นของประเทศไทยคือหลากหลายที่สุดอินโดนีเซียใหญ่ที่สุดแต่รายได้ต่อหัวต่อคนต่ำกว่าเราไม่มีเศรษฐกิจไหนหลากหลายเท่าประเทศไทยมีทุกสาขาอุตสาหกรรมอยู่ในนี้การเกษตรเด่นแปรรูปอาหารเลิศการท่องเที่ยวไม่มีใครสู้ได้
อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งเป็นเลิศท่านมหาเดชเพิ่งบรรยายอยู่ที่ดุสิตธานียอมรับว่าวิธีคิดของประเทศไทยเนี่ยขณะนี้ทำให้ประเทศไทยส่งออกและมีประสิทธิภาพด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ดีที่สุดเดี๋ยวเขาบอกของท่านเลือกที่จะสร้างรถประจำชาติโปรตอนซาก้าท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านได้คือการค้นคว้าการวิจัยการผลิตชิ้นส่วนจาก intellectual property ของคนมาเลเซียเองประเทศไทยใช้ชิ้นส่วนจากทั่วโลกเชิญอุตสาหกรรมชิ้นส่วนมาสร้างในเมืองไทยเชิญทุกบริษัทยนต์ยนต์มาสร้างสายพานการผลิตที่ประเทศไทยไม่มีรถที่ชื่อว่าศรีอยุธยาไม่มีรถชื่อว่าสุโขทัยไม่เหมือนโปรตอนซาก้าของมาเลเซียแต่ท่านยอมรับว่าอยู่ส่งออกมากกว่าเราแต่สิ่งที่เราได้คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เราสามารถทำข้างในของเราเองได้ท่านว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นจุดแข็งต่างๆเหล่านี้คือลักษณะพิเศษของประเทศไทยค่ารถหรูยังอยู่ในประเทศไทยเลยครับที่อื่นก็ไม่มีทุกพันชนิดอาชีพอยู่ในนี้หลากหลายที่สุดเป็นเศรษฐกิจอันดับ2ครึ่งหนึ่งของอินโดนีเซียแต่อินโดนีเซีย245ล้านเราแค่65ล้านต่อหัวต่อคนเราสูงกว่าอินโดนีเซียประเทศที่3ที่จะเป็นประเทศที่ร่ำรวยแล้วคือมาเลเซียสิงคโปร์กับบรูไนเขาพ้นไปนานแล้วต่อหัวต่อคนสิงคโปร์รายได้สูงกว่าคนอเมริกันสูงกว่าเกาหลีแน่ๆผมไม่ทราบสูงน่าจะสูงกว่าญี่ปุ่นด้วยแต่เป็นเศรษฐกิจเล็กเป็น service economy banking finance ขนส่ง shipping insurance นึกออกไหมฮะ telecommunication ไม่มีการผลิตของเราเนี่ยใหญ่ที่สุดในแง่ของระบบการผลิตใหญ่กว่ามาเลเซียใหญ่กว่าอินโดนีเซียแน่นอนใหญ่กว่าสิงคโปร์แต่นี่คือข้อสังเกตที่น่าเป็นห่วงปี 140,000 ล้านดอลลาร์ที่เป็น foreign direct investment เงินลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงมันน่าจะเข้ามาประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2และหลากหลายที่สุดจริงไหมมันไม่มาไปสิงคโปร์ก่อนเหตุที่ต้องไปสิงคโปร์ก่อนเพราะว่าระบบของเขามีประสิทธิภาพโปร่งใสของเราสำรวจทีไรต่ำกว่า 3-4 ประเทศนั้นในอาเซียนไม่ต่ำสุดภาพที่อาเซียนมีขณะนี้หรือนักลงทุนจากต่างประเทศมีกับประเทศไทยขณะนี้คือเป็นหลุมดำเรื่องคอร์รัปชัน 30% คือตราประทับที่ติดอยู่กับระบบเศรษฐกิจไทยการลงทุนมันถึงไม่มานี่มันเข้าสิงคโปร์ก่อนและให้สิงคโปร์มาเพราะบริษัทใหญ่ๆเหล่านั้นเขามีกฎหมายอยู่ที่บ้านเขาForeign Corruption Act ท่านทั้งหลายเคยรู้สึกประหลาดใจไหมกรณีคอร์รัปชันในประเทศไทยเป็นข่าวขึ้นมาต่อเมื่อไปได้หลักฐานที่เขาฟ้องร้องกันในศาลที่ซานฟรานซิสโกเคยประหลาดใจไหมเรื่องเหล่านี้คิกแบ็กไปได้มาจากศาลและอัยการในยุโรป What happened to our judicial system? เกิดอะไรขึ้นกับวิธีบังคับควบคุมดูแลให้มันโปร่งใสกลไกของเราเพราะฉะนั้น
หลายอย่างที่เราเป็นเลิศหลายสิ่งที่เราเป็นเยี่ยมควรจะรักษาไว้ให้ได้ในเวทีที่ใหญ่ขึ้นที่กว้างขึ้นแต่ที่จะอั้นไม่อยู่เอาไม่อยู่ก็เพราะประสิทธิภาพภายในคุณภาพของคนเรื่อง law and order เรื่อง the rule of law หลักนิติธรรมเรื่องคุณภาพของการศึกษาคนไทย4คนถึงทำงานเท่ากับคนสิงคโปร์1คนสิงคโปร์เขามีอยู่5ล้านบนเกาะนั้น5 4 20เท่ากับ20ล้านของคนไทยเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องตื่นตัวและมีความรู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากนะมันกระชั้นเข้ามามากๆนะต้องมี sense of urgency ความรู้สึกว่ามันรอไม่ได้แล้วนะถ้าทั้งหมดทั้งหลาย65ล้านหรือบุคคลซึ่งอยู่ในระดับนำอย่างพวกเราเนี่ยไม่รู้สึกในสิ่งเหล่านี้ยากครับไม่ใช่เพราะอาเซียนแต่สิ่งที่ผมพยายามทำอยู่ในขณะนี้คือใช้อาเซียนเป็นช่องทางเป็นเฟรมเป็นแพลตฟอร์มเป็นโอกาสที่จะมาเตือนพวกเรา65ล้านคนว่าอาเซียน or no อาเซียน we have to change เราต้องปรับวิถีชีวิตการมองปัญหาค่านิยมที่มีอยู่คอร์รัปชัน 60% บอกว่าทำได้ทำไปแบ่งบ้างก็แล้วกันให้ทำงานบ้างก็แล้วกันในมาเลเซียตัวเลขมันกลับกัน60รับไม่ได้อีก40บอกว่าเชิญเถอะขอให้ทำงานขอให้แบ่งเรื่องของเรื่องของระบบราชการระบบราชการเนี่ยมันต้องนิวทรัลระบบราชการต้องโปรเฟชชั่นอลระบบราชการต้องมีเอ็กซ์เพอร์ติสเอ็กเซลเลนซ์ของตัวเองมีความภูมิใจในวิชาชีพของตัวเองมีความมั่นใจในวิชาชีพของตัวเองเป็นเทคโนแครตส์แต่ระบบราชการของเราในขณะนี้ด้วยเหตุอะไรก็ตามแต่ค่อนข้างจะอ่อนปวกเปียกมีแรงปะทะแรงกดดันมากการเลื่อนลดปลดย้ายไม่วางอยู่บนหลักของคุณธรรมหรือความรู้ความสามารถ meritocracy เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งเนี้ยจะทำงานไม่ได้เพราะไม่ได้มาเพราะความรู้คนที่จะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งเนี้ยเสียโอกาสเสียเงินเดือนชัดเจนเรื่องการสูญเสียโอกาสแต่ผลอีกอันนึงที่มันเกิดขึ้นถ้าลองคิดดูก็แล้วกันมันส่งสัญญาณที่ผิดกลับไปที่กรมที่กองที่กระทรวงว่าต่อไปนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถใดๆทั้งสิ้นคุณอนันต์ปัญญารชุนบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นคนของใครมากกว่าคุณรู้อะไรถ้าในแง่นั้นเนี่ยเราจะไม่พร้อมที่จะออกไปสู้กับเขาข้างนอกอาเซียนหรือไม่อาเซียนผมพูดเรื่องนี้มานานว่าถ้าหากว่าระบบราชการของเรายังคัดสรรคนในระบบนี้ต้องมีจดหมายน้อยจากใครมาให้แล้วคุณได้คุณช่วยใครคนใดมาคุณได้เลื่อนชั้นแน่เกษียณแล้วยังได้เลยแล้วมันจะไม่ทำให้เราอ่อนเปลี่ยได้ไง
าจจะเคยเป็นนักเรียนอังกฤษอยู่บ้างมันมีละครทีวีอยู่อันนึงล้อการเมืองล้อความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการประจำบิวโรคราซีกับการเมืองละครเรื่องนั้นคือ Yes Minister เคยได้ยินไหมฮะแปลว่าข้าราชการประจำต้อง Yes Minister you are right Yes Minister you are right วันนั้นโทนี่แบลมาว่าคุยกันบนโต๊ะอาหารทำอย่างไรถึงจะให้ระบบราชการเป็นเซ็นทรัลเมคานิซึมที่รักษาความถูกต้องของแผ่นดินเอาไว้ท่านคือเสาหลักของแผ่นดินระบบราชการผมไม่ทราบเชิญท่านชวนมาบรรยายยังท่านชวนบอกว่านักการเมืองเลวอยู่กับข้าราชการที่ดีประเทศอยู่ได้นักการเมืองดีอยู่กับข้าราชการที่ไม่เอาไหนอยู่ได้แต่ถ้านักการเมืองไม่ดีมาเจอข้าราชการไม่ดีพังเสาหลักก็เสาหลักเถอะเพราะมันจะไม่มีอะไรเหลือเพราะฉะนั้นถึงพูดกับโทนี่แบลว่า central mechanism ที่ต้องมีสำหรับทุกประเทศคือระบบราชการเขาบอกเขาเห็นด้วยที่เราได้ยินแต่ yes minister yes minister yes minister เนี่ยเพราะเขาต้องการที่จะมาล้อการเมืองแต่ที่ข้าราชการประจำ say no minister เนี่ยเราไม่ได้ยินเขาจะ say no ก็ต่อเมื่อมาร่วมกันคอร์รัปชันไหมมาเปลี่ยนสเปคกันไหมมาตั้งแท่นเอกสารให้มันผิดเพี้ยนให้ได้ผมได้ไหมข้าราชการประจำต้องมี courage หรือมี moral courage ที่จะบอกว่า no minister อันนี้คือสิ่งที่บั่นทอนความพร้อมและความสามารถของเราเหมือนกันจะรักษาสิ่งซึ่งเป็นเลิศทั้งหลายที่ผมพูดในตอนต้นไว้ไม่ได้เพราะคนอื่นเขาจะควบตามหลังเพราะหลังจากเข้าอาเซียนแล้วเขาดิ้นต่อเขารู้ว่าโลกต้องการอะไรเขารู้ว่าโลกให้ความสำคัญกับความโปร่งใสเขารู้ว่าโลกให้ความสำคัญกับ the rule of law หลักนิติธรรมสัญญาไหนต้องสัญญานั้นคำไหนต้องคำนั้นคำไหนไม่คำนั้นก็จะเหลือเป็นเสา Hopewell ที่เราเห็นอยู่เนี่ยและจะมีอีกกี่อันเราไม่ทราบในอนาคตเป็นอนุสาวรีย์ของความไม่มี the rule of law ตกลงกันยังไงแล้วมาลงเอ่ยยังไงทำไมเขาต้องถอนตัวเมื่อกี้แนะนำผมผิดนิดนึงผมไม่ได้เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกนานแล้วเพราะตอนไปอาเซียนเนี่ยทิ้งทุกตำแหน่งที่เป็นการเมืองสมาชิก yes ตำแหน่ง noดังนั้นสิ่งที่จะพูดคือ2 อย่าง Moody's บอกว่าข้าวเนี่ยขาดทุน 260,000 ล้านเราดิ้นรนออกมาปฏิเสธกันทั้งประเทศตัวเลขมั่วตัวเลขยังไม่ครบตัวเลขยังไม่จริงตัวเลขยังไม่ชัดพอเขาถามกลับมาบอกว่าและไอ้ที่จริงมันคืออะไรเราไม่ทราบ That doesn't bring too much confidence to ourญี่ปุ่นมาช่วยเรื่องน้ำก่อนน้ำท่วมปลายปี2011ใช่ไหมฮะมาดูปัญหาเรื่องน้ำท่วมในช่วง2011มาดูหลังจากน้ำท่วม2011ประเทศเหล่านี้ใจกล้าเข้ามาทำไมถ้าเขาไม่คิดที่จะลงทุนต่อถ้าเขาไม่คิดที่จะประมูลต่อเข้ามาทำไมเพราะเขารู้ข้อมูลเหล่านี้เขาคิดว่าเขาจะได้เปรียบในการที่จะเข้าประมูลงานเอาเข้าจริงๆทูตญี่ปุ่นบอกว่า no เราถอยและสิ่งที่เขาพูดให้พวกเราได้ยินคือ we think the government already has in mind whom they want Japanese companies are not going to be in there นี่คือภาพที่น่าเป็นห่วง
ที่จะขึ้นเวทีแล้วเนี่ยจะไปสู้ก็ไม่ได้แต่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้พูดเพื่อที่จะให้ท่านหมดกำลังใจพูดเพื่อที่จะเรียนท่านว่างานหนักอยู่ข้างหน้าพูดที่จะบอกกับท่านว่าหลายสิ่งหลายอย่างต้องปรับต้องเปลี่ยนไม่ใช่เพราะอาเซียนแต่เพราะโลกมันเปลี่ยนขณะนี้เรา 6,700 กว่าดอลลาร์ต่อหัวต่อปีมาเลเซียจะเป็นประเทศที่3ที่จะถือว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยแล้วเกิน 10,000 ดอลลาร์ต่อหัวต่อปีไม่มากคนของเขาไม่ถึง30ล้านขณะนี้ 9,600 ดอลลาร์ต่อหัวต่อปีมากกว่าประเทศไทย 3,000 ดอลลาร์ต่อหัวต่อปีประเทศเมืองขึ้นเพิ่งเกิดมา1957ก่อนอาเซียน10ปีแต่ท่านมหาเดย์อยู่ข้างหลังนู่นถอยหลังกลับไป10กว่าปีบอกว่า2020มาเลเซียจะต้องเป็นประเทศที่ร่ำรวยแล้วเกิน 10,000 ดอลลาร์ต่อหัวต่อปีประชากรของเขา 300,000 ไม่มากนอกนั้นอีก7ประเทศจะเสี่ยงรวมทั้งประเทศไทยด้วยติดอยู่ในกับดักที่เขาเรียกว่า middle income trap แปลว่าจะควบยังไงจะทำยังไงจะเร่งฝีเท้ายังไงเพิ่ม productivity ยังไงไอ้ 3,000 สุดท้ายเนี่ยยากมากให้ถึง 10,000 เพราะในอดีตโมเดลของการเจริญเติบโตพัฒนาเศรษฐกิจของเราคือทุนจากข้างนอกมาลงทุนบ้านเราเทคโนโลยีจากข้างนอกมาใช้ในโรงงานบ้านเราผู้บริหารจัดการมาจากข้างนอกเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันอเมริกาอังกฤษเยอรมันท้ายที่สุดเริ่มต้นตลาดก็คือนอกประเทศ3อย่าง external 4อย่าง external ทั้งนั้นเขามาเพราะแรงงานถูกมันไม่ถูกแล้วเขามาเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติมากมันไม่มากแล้วเขามาเพราะที่ไต้หวันเขาบอกอุตสาหกรรมเหล่านี้ซันเซ็ตตะวันตกแล้วเอาไปให้เมืองไทยเถอะทอผ้าย้อมผ้าฟอกย้อมจำได้ไหมฮะญี่ปุ่นก็เหมือนกันเพราะค่าใช้จ่ายในเรื่องของเทคโนโลยีรักษาสิ่งแวดล้อมของเราไม่มากเพราะเราไม่เคยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เมื่อ 30-40 ปีมาแล้วเดี๋ยวนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปหมดถ้าเราจะแข่งกับคนอื่นบนพื้นฐานของแรงงานถูกแรงงานขณะนี้คือแรงงานพม่าแรงงานขณะนี้คือแรงงานเขมรแรงงานขณะนี้คือแรงงานลาวอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่เยี่ยมยอดที่สุดไปมหาชัยมหาชัยล้มพรุ่งนี้ถ้าพม่าถอนตัวหมดภาพมันเปลี่ยนไปแล้วการที่จะหลุดจากกับดักของ middle income เนี่ยมีอย่างเดียวเท่านั้นละครับการศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญา intellectual property ของเราเองเหมือนมหาเดย์อ้างว่าสิ่งที่มาเลเซียได้โดยการสร้าง national car ซึ่งผิดกับเราคนละทาง180องศาเราบอกว่าใครอยากสร้างโรงงานผลิตเชิญใครอยากสร้างโรงงานชิ้นส่วนเชิญการผลิตรถยนต์แต่ละคันในประเทศไทยถูกที่สุดในเอเชียถูกกว่าในญี่ปุ่นอีกเพราะเราใช้วิธีการนั้นต้องยกผลประโยชน์ให้คุณเปรมคุณสนออุณากูลคุณสุธีสิงห์เสน่ห์คุณหลายคนข้างหลังเพราะเขาตัดสินใจตั้งแต่ต้นว่าจะไม่มีรถชื่อสุโขทัยในประเทศไทยใครจะผลิตมิตซูบิชิเชิญใครผลิตฮอนด้าเชิญใครผลิตโตโยต้าเชิญใครผลิตมาสด้าเชิญใครผลิตเบนซ์ใครผลิตบีเอ็มเชิญ we don't care ประเทศไทยจึงเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในเอเชียขณะนี้
แต่สิ่งที่มหาเดชเขาได้คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการค้นคว้าการวิจัยไม่ทราบใครเห็นข่าวบ้างทูตเกาหลีเมื่อไม่นานมาเนี่ยพูดในเนชั่นเราใช้ 4% ของรายได้ประชาชาติไม่ใช่งบประมาณแผ่นดินประจำปีนะรายได้ประชาชาติของเกาหลี 4% ใช้เพื่อการค้นคว้าการวิจัยการสร้างวิทยาศาสตร์การสร้างคนการสร้างเทคโนโลยีของเราปีที่แล้วสูงกว่านี้ 0.20 สูงกว่านี้นะปีนี้ 0.18% สถาบันองค์กรทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหลายขณะนี้ว่างงานเพราะไม่มีเงินให้วิจัยเพราะไม่มีทุนที่ไปซื้อเครื่องมือวิจัยเพราะไม่มีทุนที่จะไปลงเรื่องนั้นทุกๆ25ปีลองฟังดูว่าผมพูดถูกไหมทุกๆ25ปีเราต้องส่งสุดยอดทางด้านวิทยาศาสตร์ของเราไปเรียนวิทยาศาสตร์ใหม่ที่ MIT ที่ Imperial College ที่ Cambridge ที่ Oxford ที่ Harvard ทุก25ปีพูดง่ายว่าทุกชั่วอายุคนทำไมต้องทำอย่างนั้นนะเพราะกลับมาแล้วเรามาสอนวิทยาศาสตร์เราสอนวิทยาศาสตร์เพื่อให้เขาไปสอนวิทยาศาสตร์แต่นักวิทยาศาสตร์ของสิงคโปร์นักวิทยาศาสตร์ของเกาหลีนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นเขาไปเรียนแล้วเขากลับมาเขาค้นคว้าเขาวิจัยเขามีงบประมาณให้ 4% ของรายได้ประชาชาติของเรา 0.18% เงินเดือนก็หมดแล้วโอกาสที่จะหลุดออกจากกับดักของประเทศที่มีรายได้ระดับกลางเนี่ยอยู่ที่วิทยาศาสตร์อยู่ที่เทคโนโลยีอยู่ที่คุณภาพของคนเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตอันนี้คือทางออกและทางรอดของประเทศไทยสองวันเนี่ยผมพูดเรื่องภาษาอังกฤษคนไทยไม่ค่อยชอบภาษาต่างประเทศไม่ว่าภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรคนไทยเรียนภาษาพม่าน้อยกว่าคนพม่าเรียนภาษาไทยขณะนี้คนไทยเรียนภาษาเวียดนามน้อยกว่าคนเวียดนามเรียนภาษาไทยขนาดนี้คนไทยสอบ TOEFL หรือ IELTS มาตรฐานการวัดทักษะภาษาอังกฤษต่ำกว่าประเทศเหล่านั้นซึ่งเราเคยบอกว่าเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษของเราไม่ดีประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและดัตช์ขณะนี้พูดภาษาอังกฤษสอบภาษาอังกฤษได้ดีกว่าพวกเราดีกว่าเด็กเราเราจะแก้ตัวยังไงต่อทีนี้ผมไม่ใช่เป็นคนที่จะบูชาเรื่องต่างประเทศเพราะผมยังพูดไทยชัดอยู่เหมือนเดิมพูดกับชาวบ้านที่ภาคใต้ก็ยังพูดภาษาใต้เหมือนเดิมแต่ไปเห็นว่าภาษาอังกฤษคือกุญแจที่จะไขไปสู่โลกของความรู้คลังของความรู้ที่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นยืนยันว่าถ้าพรุ่งนี้ภาษาอังกฤษของเด็กไทยดีขึ้นเนี่ยดินามิกส์และพลวัตในห้องเรียนจะเปลี่ยนไปทำไมต้องเปลี่ยนเพราะเด็กแทนที่จะเล่นเกมเพราะไม่มีกุญแจที่จะไปไขเอาความรู้อื่นนอกจากความสนุกที่ได้จากเกมและท่านเชื่อไหมว่าเล่นเกมนี้กับเล่นขี่ม้าก้านกล้วยเนี่ยมันไม่เหมือนกันเล่นเกมนี้เนี่ยทำให้เด็กใจร้อนขึ้นเล่นเกมนี้ทำให้เด็กรอไม่ได้เล่นเกมนี้เด็กได้อยากได้อะไรต้องได้เดี๋ยวนี้วันนี้ไม่เช่นนั้นหนีออกจากบ้านนี่คือเทคโนโลยีใหม่เพราะฉะนั้นของเราที่มีอยู่ในมือขณะนี้ใช้เพื่อการเล่นเกมแต่ถ้าเรามีภาษาเป็นกุญแจเราจะได้อีกหลายอย่างในนี้ก่อนเข้าห้องเด็กจะรู้มาแล้วมากกว่าอาจารย์ที่อยู่ในห้องจะบังคับให้อาจารย์ต้องเรียนรู้มากกว่านี้ไม่ใช่ตำราเล่มเดียวสอน30ปีแล้วเด็กก็จะถามมากขึ้นมันก็จะมีเรื่องของการแลกเปลี่ยน dialogue dynamics เกิดขึ้นในห้องเรียนแต่ที่มันไม่เกิดที่เราพูดเรื่องปรับปรุงระบบ reform ปฏิรูปมันไม่เกิดเพราะมันไม่มีกุญแจที่จะไปไขให้มันเกิดผมยังคิดว่าภาษาอังกฤษคือ secret key ที่
ที่จะไปช่วยขันล็อกที่เราติดกับอยู่นานคือติดกับเรื่องการศึกษาสอนให้เด็กคิดสอนให้เด็กวิเคราะห์สอนให้เด็กแก้ปัญหาสอนให้เด็กอินทิเกรตข้อมูลความรู้ทำไม่ได้เพราะมันไม่มีกุญแจและไม่มีทักษะที่จะไปกระตุ้นให้เด็กคิดเด็กเขียนเด็กปีที่แล้ว100ปีไดนามิก100ปีไททานิกเขาเซเลบรีกันทั่วโลกเหมือนกับอาเซียนออกคำถามกันทั่วประเทศขนาดนี้ใครคืออดีตเลขาธิการใครคือเลขาธิการคนปัจจุบันจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อไหร่ตื่นตัวกันทั้งประเทศแต่เมื่อปีที่แล้วตื่นตัวกันทั้งโลกเรื่องไททานิกเราก็ตื่นตัวเขาด้วยแต่วิธีตื่นตัวและนำเขาไปสู่ห้องเรียนมันไม่เหมือนกันของเขาเขาบอกว่าอาจารย์4คนวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษสังคมวิทยากับคณิตศาสตร์4คนให้เด็กทำการบ้านอันเดียวเขียนรายงานเอเซย์มา10หน้าอินทิเกรตบังคับให้อินทิเกรตครูภาษาอังกฤษจะตรวจเฉพาะภาษาอังกฤษเรื่องอื่นฉันไม่เกี่ยวครูวิทยาศาสตร์จะดูว่าคุณเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายเหตุการณ์นั้นได้หรือไม่ถูกต้องหรือไม่ครูคณิตศาสตร์อยู่คำนวณว่าไอซ์เบิร์กก้อนน้ำแข็งนั้นมันโผล่อยู่เท่าไหร่มันจมอยู่เท่าไหร่ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ครูสังคมวิทยาอยากจะรู้ว่าคนที่อยู่ในชั้น1ชั้น2ชั้น3แบ็คกราวด์ต่างกันยังไงชั้น1คนรวยพวกฮันนีมูนชั้น2พวกนักค้านักขายนักธุรกิจหาตลาดชั้น3คือพวกครอบครัวของคนอพยพไปและกลับมาเยี่ยมครอบครัวมารับครอบครัวมารับญาติกลับไปอเมริกาเพราะเรือลำนั้นออกจากเซาท์แฮมป์ตันเพื่อที่จะไปนิวยอร์กไปจมกลางทางไปชนเอาไอซ์เบิร์กไปเกิดเหตุการณ์ไททานิก4คนบังคับให้เด็กเขียนเอเซย์อันเดียวเพราะบังคับให้เด็กอินทิเกรตบังคับให้เด็กไปหาข้อมูลบังคับให้เด็กมองปัญหาโฮลิสติกรวมถ้าเทียบกับบ้านเราก็คือเด็กม.3นี่คือสิ่งที่เขาทำบ้านเราก็เอาหลักสูตรเดียวกันมาเอาเรื่องเดียวกันมาแต่ข้อสอบเป็นปรนัยข้อสอบคือ multiple choice ข้อสอบคือข้อ1เหตุการณ์นี้เกิดที่ไหน1แปซิฟิก2อินเดีย3แอตแลนติก4ถูกทั้ง3ข้อข้างบนและยังมีคนตอบว่าถูกทั้ง3ข้อข้างบนข้องอเหตุผลเพราะว่าโยนหัวโยนก้อยตอบเด็กได้คิดไหมครับเด็กได้วิเคราะห์ไหมครับเด็กได้สังเคราะห์ข้อมูลไหมครับ No เพราะฉะนั้นการสร้างคนการปรับปรุงกระทรวงศึกษาหรือวิธีการเรียนการสอนภาษาคือกุญแจที่จะทำให้เราพร้อมที่จะเข้าสู่อนาคตศักยภาพโอกาสและความสามารถที่อยู่ในตัวของคนไทยเนี่ยยังมีอยู่อีกมากแต่ต้องพยายามดึงมันขึ้นมาสร้างเขาขึ้นมาให้ข้อมูลให้โอกาสให้การศึกษาและเขาจะเป็นหลักของแผ่นดินได้ด้วยแทนที่จะเป็นภาระของแผ่นดินนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าระดับท่านจะต้องช่วยกันคิดเขาถามว่าเสร็จจากอาเซียนแล้วจะทำอะไรคำตอบผมคือตั้งคำถามหนักๆเหล่านี้กับคนไทยตั้งคำถามแรงๆพื้นฐาน fundamental เหล่านี้กับคนไทยถ้ายังตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยยังไม่พร้อมมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในพลังของคนไทยไหม yes เต็มที่ 100% but we have to change เราต้องปฏิรูปเราต้องปรับเราต้องปรุงหลายเรื่องแล้วจะเป็นเสาหลักที่แท้จริงของแผ่นดิน
เอาไว้ได้มิฉะนั้นโอกาสที่มันเป็นโอกาสศักยภาพที่มันเป็นศักยภาพมันก็จะเป็นโอกาสและศักยภาพอยู่ต่อไปมันไม่เป็นความจริงเสียดายที่เราคือต้นคิดเสียดายที่เราคือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานี่เสียดายที่มันเกิดในประเทศไทยแต่ว่าขณะนี้โอกาสเนี่ยจีนญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียยุโรปอเมริกาเขาจ้องที่จะมาเอาประโยชน์จาก600ล้านคนตลาดนี้ถามว่าเราตกหลังคนอื่นมากนักหรือคำตอบคือ no ถามว่าเราควรจะดีกว่านี้ไหม yes เพราะปัจจัยทุกอย่างมันพร้อมในแง่ภูมิศาสตร์ไม่มีประเทศไหนเคลมได้ว่า strategic ที่สุดนั่งอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้สุวรรณภูมินี้ไม่มีถามท่านกนกได้คนอื่นเคลมไปเถอะ hub aviation no way ในแง่ของภูมิศาสตร์ it's Bangkok ปัญหาคืออย่าปิดสนามบินบ่อยปัญหาคือไปมีปัญหาอะไรกับซาอุดิอาระเบียเร็วๆเนี่ยจะขายเครื่องบินแล้วตัดสินใจไม่ขายอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายกันต่อซึ่งมันก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันไปตกลงกันยังไงนักท่องเที่ยว20กว่าล้านคนมาประเทศไทยแต่การบินไทยขาดทุนอาจจะแบกภาระอยู่เยอะบินฟรีกันเยอะ I don't knowและนี่คือภาพรวมของรัฐวิสาหกิจแบกภาระอยู่เยอะเหลือเกินในสิ่งที่ไม่ควรจะแบกเพราะฉะนั้นโอกาส potential ศักยภาพชัดเจนไม่มีใครดีเท่า diversify ที่สุดในแง่ของเศรษฐกิจทุกคนควรจะตื่นเต้นมาลงทุนที่นี่มากที่สุดแต่ไม่มามันไปที่อื่นก่อนแล้วมันค่อยแอบมาอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ว่าทำอย่างไรถึงจะทำ potential และศักยภาพโอกาสนั้นให้มันเป็นจริงสำหรับคนไทยทำได้ไม่เหลือบ่ากว่าแรงทำได้แน่อย่าเปลี่ยนบุคคลบ่อยอย่าเปลี่ยนผู้ดูแลนโยบายบ่อยผมอยู่อาเซียน5ปีนายกไทย5คนของเขาต่อเนื่องเขานั่งโต๊ะรอบที่2พูดเรื่องอะไรเขาจำได้ว่าครั้งที่1พูดเรื่องอะไรของเรามานั่งครั้งที่2ครั้งที่1ไม่มาพอจะไปครั้งที่3ต้องเปลี่ยนมันไม่มีความต่อเนื่องในเรื่องของวิชั่นในเรื่องของนโยบายอันนั้นก็ต้องแก้Secret เคล็ดลับมันไม่มีอะไรมากหรอกทำให้ได้อะไรกันในสิ่งซึ่งเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าต้องทำอะไรบ้างผมอยากเห็นการศึกษาคือวาระแรกของครอบครัวทุกคนทุกครอบครัวทำได้ไหมทุกคนเราบอกว่าโอเคการศึกษาของลูกดีรัฐบาลมีกองทุนกู้ยืมให้ไปกู้เรียนเสร็จเบี้ยว 80% ของกยศ.ถูกเบี้ยวโดยคนของเราเองเพราะฉะนั้นการที่จะให้โอกาสลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวเพราะลูกเท่านั้นที่จะใช้กยศ.นี้ได้นึกออกไหมฮะเพราะลูกคนอื่นมาตามหลังมันแบงค์รับแล้วอ่ะ 80% เบี้ยวหนี้เรื่องการศึกษาเรื่องจะบอกผมว่าการศึกษาคือสิ่งแรกของครอบครัวยังไม่จริงจะเป็นสิ่งแรกของครอบครัวหมายถึงสิ่งแรกของครอบครัวอื่นๆด้วยไม่ใช่ครอบครัวฉันคนเดียวอันนี้ก็ต้องแก่จ
ะให้เป็นวาระแรก the first agenda of every family ทำได้ไหมเพราะมันคือทางรอดของประเทศการเฉลี่ยโอกาส มีคนไทยอยู่หลายคนครอบครัวเป็นเจ้าของร้านเพชรครอบครัวเป็นเจ้าของเหมืองแร่แต่ดีใจที่ลูกได้ทุนหลวงเพราะเรียนดีแต่ยากจนผมไม่มีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ได้ทุนของฝรั่งเข้าไปเรียนคนที่อายุเท่าผมคงจำได้สมัยก่อนคุณต้องติดบอร์ดและติดบอร์ดอันดับที่1ถึง50เท่านั้นคุณถึงจะมีสิทธิ์สอบทุนกพ.และทุนเรียนหลวงจำได้ไหมครับผมได้ที่75แต่ยังอุตส่าห์ติดบอร์ดเพราะติดบอร์ดเนี่ยเขาคิดคะแนนเขาไม่ได้คิดลำดับมาจากบ้านนอกปั่นจักรยานเรียนหนังสือหน้าฝนก็เปียกหน้าร้อนก็ฝุ่นตลบยังอุตส่าห์ได้75กว่าเปอร์เซ็นต์ฝรั่งเขาคิดอย่างนี้ถ้าเขาอยู่ในกรุงเทพพ่อเป็นหมอแม่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนั่งรถปรับอากาศไปเรียนหนังสือกลับบ้านมีห้องสมุดกลับบ้านมีทีวีให้ดูทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมมวลไอ้หมอนี่ต้องได้ดีกว่านี้แน่นี่คือวิธีคิดแบบหาช้างเผือกข้างนอกนี่คือวิธีคิดแบบ geographical distribution สิ่งนี้สังคมไทยต้องคิดเหมือนกันว่าเราเฉลี่ยโอกาสให้ถูกคนหรือเปล่าว่าทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยเราทำถูกหรือเปล่าสังคมมันต้องมี mobility ครับคนอยู่ข้างล่างต้องมีโอกาสได้ขึ้นข้างบนคนอยู่ข้างบนถ้าทำตัวไม่ดีไม่มีความสามารถแข่งขันกับคนอื่นไม่ได้ต้องลดลงไปนั่นคือ equal and equitable society แต่ของเรานี่มันมีลักษณะอย่างนี้คนอยู่ข้างบนก็อยู่ต่อไปแล้วก็อยู่กันต่อไปแล้วก็ sustain กันเองแล้วก็ไม่ไปไหนฮะอยู่ตรงนี้ลูกผมก็กลายเป็นอีลีทขนาดนี้เพราะพ่อเป็นอีลีทขึ้นมาในสังคมแต่ก่อนที่จะเป็นอีลีทผมอยู่ตรงนู้นปัญหาของเขาก็คือในสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยเขาอาจจะต้องอยู่บนนั้นตลอดไปเพราะเขามีเส้นมีสายเพราะเขามีนามสกุลแต่ในสังคมที่เท่าเทียมกันเนี่ยถ้าเขาไม่เก่งเขาตกมาอยู่นี่คนอื่นขึ้น that's mobility ในสังคมผมไปงานรับปริญญาของเขาที่ฮาร์วาร์ดแต่เขาไม่ได้เพราะชื่อหรอกเขาได้เพราะเขาเรียนปริญญาตรีเมืองนอกเขาก็เลยได้เทรนนิ่งมาในลักษณะนั้นแล้วเขาก็ได้ทุนเรียนแต่นี่คือข้อสังเกตของเขาพ่อคนที่ได้ทุนเล่าเรียนหลวงทุนกพ.โปรไฟล์เหมือนกันหมดถามว่าเป็นยังไงลูกนักเรียนเตรียมอุดมพ่อแม่มีธุรกิจยิ่งใหญ่ไอ้มาจากบ้านนอกไม่มีพอแล้วเราจะสร้าง equitable society กันยังไงแล้วเราจะสร้างสังคมที่เสมอภาคกันยังไงแล้วเราจะสร้างสังคมให้มันมี mobility ขึ้นลงเสมอเท่ากันเก่งก็อยู่ไม่เก่งคุณต้องลงมาให้คนอื่นที่เขาเก่งกว่าขึ้นไม่ใช่เก่งไม่เก่งอยู่ข้างบนเพราะคุณมีนามสกุลประเทศชาติจะไม่มีความสามารถในการแข่งขันกับคนอื่นชัดเจนผมเรียนแล้วแต่ตอนต้นว่ามีคนถามว่าหลังจากอาเซียนจะทำอะไรผมบอกผมมาถามคำถามหนักๆเหล่านี้เพราะคำถามหนักๆเหล่านี้มันจะชี้ไปสู่ประเด็นปัญหาที่เราต้องแก้ไขและถ้าเราไม่ตระหนักในปัญหาเหล่านี้ถ้าเราไม่ตื่นกับปัญหาเหล่านี้ไม่มี sense of urgency เหล่านี้ทั้งหมดจะยังเป็นศักยภาพยังเป็น potential ยังเป็นโอกาสที่ลอยอยู่บนฟากฟ้าจับต้องเอาลงมาหาประโยชน์จริงๆไม่ได้เพราะเราจะสู้เขาไม่ได้คุณอนันต์ปัญญารชุนเรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดสำหรับเสาหลักของแผ่นดินหรือท่านที่ aspire ที่จะมีเสาหลักของที่จะเป็นเสาหลักของแผ่นดินคุณอนันต์ปัญญารชุนประธานกรรมาธิการสมานฉันท์เรื่องภาคใต้
เริ่มการประชุมที่กระทรวงการต่างประเทศตั้งคำถามนี้ผมเนี่ยพ่อมอนแม่เจ็กคำของท่านเองผมไม่ได้เอามาใส่ปากท่านผมเนี่ยพ่อมอนแม่เจ็กใครบ้าง58คนที่เหลือในห้องนี้วิเทศสโมสรที่กระทรวงต่างประเทศใครบ้างไทยแท้ 100% ไม่มีอะไรปนคนที่หลบตาคนแรกคือหมอประเวศคนที่หลบตาคนที่สองคือด็อกเตอร์โคธมอริยาคนที่หลบตาคนที่สามคือเอ็กซ์เพิร์ตเรื่องสันติวิธีด็อกเตอร์ชัยวัฒน์สถานันท์มาบรรยายท่านยังหน้าตาเนี่ยแขกอินเดียชัดๆแต่เป็นเอ็กซ์เพิร์ตเรื่องสันติวิธีเป็นคนเขียนรายงานฉบับนั้นของคุณอนันต์ถึงแกบอกว่าแกไทยแท้ 100% ก็ไม่มีใครเชื่อแกนี่คือสัจธรรมของสังคมไทยความหลากหลายที่มีอยู่เนี่ยเรารับได้ไหมคุณอนันต์สรุปคำถามของท่านบอกว่าแล้วเราคือใครในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานับถอยหลังกลับไปไม่เกิน4ชั่วอายุคนเราอพยพมาจากที่อื่นกันทั้งนั้น Who are we ที่จะไป impose ค่านิยมให้กับ3-4จังหวัดทางภาคใต้เขาอยู่ที่นั่นก่อนเราเป็นพันปีนี่คือคำพูดของคุณอนันต์สัจธรรมก็คือสังคมนี้คือสังคมที่หลากหลายไม่โฮโมเจเนียสและในความหลากหลายนั้นมีศักยภาพอยู่สูงมากล้านกว่าคนในภาคใต้เนี่ยถ้ามองมุมกลับต่อไปนี้เกินครึ่งของอาเซียนจะพูดภาษามาเลย์ล้านกว่าคนนั้นแทนที่จะเป็นปัจจัยที่จะมากระทบกับความเป็นเอกภาพและความมั่นคงของชาติเขาสามารถที่จะเป็นสื่อที่จะไปจบตลาดนำคนมาเที่ยวเอาสินค้าใครไปขายในตลาดอีกครึ่งหนึ่งของอาเซียนได้ความหลากหลายที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในสังคมไทยเราให้โอกาสเขาเท่าเทียมกันไหมถ้านับศาสนาเข้าตัวนิดนึงขอโทษถ้านับศาสนาผมไม่มีทางได้เป็นส.ส.เพราะนครศรีธรรมราชมุสลิม 5% เท่ากับเปอร์เซ็นต์ของประเทศแต่คนนครเข้าใจดีเลือกผมเป็นที่หนึ่งมาทุกครั้งเพราะเขาไม่รังเกียจเรื่องความแตกต่างตรงนี้และถ้าถือศาสนาผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศและถ้าถือศาสนาผมไม่ได้เป็นเลขาธิการอาเซียนในนามของประเทศไทยสัจธรรมตรงนี้ต้องยอมรับว่าสังคมไทยหลากหลายและในความหลากหลายนั้นคือทรัพยากรคือทุนทรัพย์ทางสังคมที่มีอยู่ cultural resourcesSocial resources, social capital ที่เรามีอยู่ใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วเราจะสู้คนอื่นเขาได้มีลูกชายแรงงานพม่ามาทำงานอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้พับนกญี่ปุ่นเนี่ยเก่งเขามีการแข่งขันหาแชมเปี้ยนเรื่องการพับนกแกไม่ได้ไปเพราะแกไม่มีเอกสารใบเกิดสุติบัติแต่แกเป็นแชมเปี้ยนในประเทศไทยท้ายที่สุดทั้งสื่อทั้งพวกเราบ่นกันจนกระทั่งทั้งกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทยให้เอกสารชิ้นหนึ่งให้แกพ่อแม่แกได้สัญชาติพม่าก็แสดงว่าถูกต้องเป็นคนที่มีสัญชาติเพราะเป็นลูกของคนที่มีสัญชาติแต่ไม่มีเอกสารของตัวเองเราอลุ้มอล่วยให้แกไปเป็นแชมเปี้ยนกลับมาชื่อมองอะไรก็ไม่รู้ผมมีข้อมูลว่าอาจารย์ธรรมศาสตร์เขาส่งมาให้มันมีอีกกี่มองในประเทศนี้มันมีอีกกี่คนที่อยู่บนยอดดอยที่แม่ฮ่องสอนมันมีอีกกี่คนที่อยู่ในหุบเขาที่นราธิวาสที่สามารถ
นำเอาความเป็นเลิศที่เขามีอยู่ในตัวเองมาใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับประเทศชาติเป็นเสาหลักของแผ่นดินอีกเยอะครับแต่เราต้องใจกว้างและเราต้องยอมรับสหรัฐอเมริกาไม่มีเชื้อชาติทุกชาติพันธุ์ไปเจอได้ที่นั่นเมื่อ 2-3 วันมานี้สอสอแม่ไทยพ่อฝรั่งไปโดนยิงเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์ขาขาดทั้งสองข้างมาประเทศไทยเป็นสอสอจากรัฐอิลลินอยรัฐเดียวกับประธานาธิบดีโอบามาทุกสีสันเขาเรียกประเทศสายรุ่งรัฐในโลกยุคใหม่คือรัฐที่ยอมรับในความหลากหลายคือรัฐที่ดึงเอา potential ของทุกคนที่มีอยู่ในตัวมาใช้ให้เป็นประโยชน์ร้อยประสานถักทอเป็นพลังของประเทศในการที่จะต้องออกไปสู้กับคนอื่นเราทำได้เรามีศักยภาพเรามีความสามารถเพียงแต่ต้องตระหนักว่ามีอะไรบ้างที่ต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องปฏิรูปแล้วอนาคตจะสดใสกว่านี้ผมเชื่อในศักยภาพของคนไทยผมเชื่อในโอกาสของประเทศไทยและผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายและอีกหลายคนนอกห้องนี้ไม่ได้เข้ามาหลักสูตรนี้ก็ภาวนาตัวเองว่าจะเป็นหลักของแผ่นดินได้เหมือนกันให้โอกาสเขายื่นมือไปหาเขาให้เกียรติเขายอมรับเขาให้พื้นที่เขาให้เขาได้แสดง The future will be much better than this ขอบพระคุณครับ Thank you very much ต้องมีคำถามใช่ไหมใครเรียนเชิญค่ะเชิญนะเชิญค่ะวันนี้พวกเราได้รับความรู้มากมายเลยนะคะแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้จากคำว่า capital resources มากขึ้นด้วยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะโอกาสกับศักยภาพต่อไปจะไม่ใช่เป็นแค่ความฝันจะต้องเป็นความจริงให้ได้ก็ขอเรียนถามท่านดร.สุรินทร์นะคะแนวทางการศึกษาที่ท่านได้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีการแก้ไขตั้งแต่ออริจินอลหรือว่าตั้งแต่จุดกำเนิดเนี่ยเราตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยจะทำอะไรกันได้บ้างอะคะสิ่งแรกที่ต้องถามกลับไปคือมีลูกใช่ไหมน่าจะมีกันหลายท่านนะคะโอเคผมเชื่อว่าทุกคนมีลูกยอมเป็นหนี้เพื่อการศึกษาของลูกดีกว่ายอมเป็นหนี้เพื่อจะไปซื้อรถคันที่สองเอาไหมยอมเป็นหนี้เพื่อการศึกษาของลูกเพื่ออนาคตของลูกแทนที่จะไปเพื่อการบริโภคให้การศึกษาเปลี่ยนตรงนี้ก่อนถ้าตรงนี้ไม่คลิกตรงนี้ไม่เปลี่ยนเนี่ยยากที่อาจารย์ที่กระทรวงศึกษาธิการที่ระบบการศึกษาที่จะรับเข้ามาแล้วเพราะเรายังคิดว่าการศึกษาฟรีการศึกษาเป็นเรื่องของอาจารย์การศึกษาเป็นเรื่องของครูการศึกษาพ่อแม่ไม่ต้องสนใจคนที่มือกัดดินทีบอยู่ข้างล่างเนี่ยพอจะเข้าใจเขาไม่มีเวลาและเขาอาจจะไม่รู้ว่าลูกไปเรียนอะไรการบ้านเป็นยังไงแต่สิ่งที่ต้องถามคือแล้วพ่อแม่ครอบครัวที่รู้เนี่ยเอาใจใส่เรื่องการเรียนการบ้านของลูกแค่ไหนชนชั้นกลางทุกประเทศสนใจเรื่องอนาคตชนชั้นกลางทุกประเทศสนใจเรื่องคุณภาพชีวิตชนชั้นกลางทุกประเทศทุกสังคมสนใจเรื่องอนาคตของลูกๆHave we done enough? เราทำพอไหมสำหรับคนที่มีความรู้มีปริญญามีประสบการณ์มีงานหรือเวลาตอนบ่ายหลังจากลูกกลับเราใช้เป็นอย่างอื่นชนชั้นกลางของคนไทยเนี่ยในต่างจังหวัดก็เหมือนกันให้ความสำคัญกับการศึกษาการอบรมการดูแลลูกเพียงพอหรือยัง